วินาทีประวัติศาสตร์ฟุตซอลทีมชาติไทยไปฟุตซอลโลก7สมัยติดต่อกันหลังจากโดนนำไปก่อน 2-0 มาดูครับว่าจังหวะที่ได้เฮกันทั้งประเทศมันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้เลยครับโอ้โหสุดยอดครับฟุตซอลทีมชาติไทยทำได้ครับแฟนๆนี่โอ้โหส่งเสียงเชียร์กันกึกก้องสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเลยครับบอกได้เลยครับว่าของแท้จริงๆนะครับและที่สำคัญมีเบื้องหลังความสำเร็จเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทำกลับมาเพราะฉะนั้นนี่เราแม่งช่วยกันอย่างเงี้ยเราอยู่สองแผ่นด้วยเราเลยต้องอยู่ด้วยเรามาสร้างว่าซะที่ประเทศไทยด้วยกันเพราะว่าไอ้ที่เราผมพี่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเล่นได้ไหมหรือว่าจะเล่นต่ออีกได้ไหมเชียร์คืออยากได้แชมป์เอเชียไปพร้อมกันอ่ะวันนี้มันเหนื่อยแล้วมันโคตรมันเลยขอบคุณทุกคนเชื่อมันตัวเองกับทุกคนเลยในการเล่นเนี่ยมันถึงเอาเป็นพลังของพวกเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องเอามาตรฐานตรงนี้มาแล้วถ้าใครก็ได้เราจะเจอใครก็ได้ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราจะเจอใครก็ได้แล้วพวกเราต่อยอดกันต่อไปแล้วพวกเรานะนะนี่เราเล่นกันด้วยจิตวิญญาณเลยแล้วไม่ยอมแพ้อย่างที่น้องอาร์มพูดนะครับเนาะเออทุกคนเลยทุกคนที่ติคนเนี่ยน้ำตาที่ไหลในห้องไม่ใช่ว่าเราใจอ่อนไม่ใช่นะต้องแต่ว่าตื่นแต่ต้องเลยต้องเลยไปไปเฮ้ย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 เฮ้พี่ไม่หมดครับพี่ยังไม่ได้จับครับไปดูสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับในวงการฟุตบอลฟุตซอลกันนะครับโอ้โหนี่มันสุดยอดบ้าคลั่งมากๆเลยครับทุกท่านนะต้องบอกครับว่าตอนนี้เนี่ยกระแสแรงนะครับเรียกว่าฟุตซอลฟีเวอร์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากทีมชาติไทยของเราเนี่ยทำผลงานได้แบบโอ้ชนิดที่ว่ามันพลิกนรกแล้วก็แบบมันเหลือเชื่อครับทุกคนนะฮะนี่พูดไปพูดมายังขนลุกไม่หายเลยนะครับเราโดนทีมชาติอิรักนำไปถึง2ลูกเราโดนใบแดงไปถึง2ใบแต่สุดท้ายฟุตซอลทีมชาติไทยพลิกกลับมาชนะอิรัก3ประตูต่อ2นะครับถึงขนาดที่ AFC เว็บใหญ่เนี่ยยกย่องฟุตซอลไทยอะครับคือนี่คือความภาคภูมิใจจริงๆนะครับที่เราทำได้และไม่ใช่แค่นั้นนะครับนี่คือการไปฟุตซอลโลกนะครับหรือว่าแบบคือถ้าฟุตบอลก็ฟุตบอลโลกนะ7ครั้งติดต่อกันครับโอ้โหเก่งนะครับมันยากมากนะฮะแต่พวกเราก็ทำได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็จะทำได้ครั้งต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ AFC ครับออกมาตีข่าวยกย่องฟุตซอลทีมชาติไทยครับว่ามีหัวจิตหัวใจของนักฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยมันแข็งแกร่งเหลือเกินจนโชว์ฟอร์มกลับมาเอาชนะอย่างสุดมันด้วยลูกยิงของเทิดศักดิ์นะฮะเจริญพงษ์นะฮะที่เป็นประตูช่วยให้ทีมชาติไทยเจ้าภาพแซงเอาชนะอิรักไปได้3ต่อ2นั่นเองครับพร้อมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาจิกิสถานในศึกFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024นะครับและการันตีสิทธิ์การผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันฟุตซอลโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่นอนครับเป้าหมายของเราปีนี้ก็คือเข้าไปชิงและเข้าไปเป็นแชมป์นั่นเองเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ
ดยทาง FC ครับรายงานว่าอิรักเนี่ยเล่นได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นเกมก่อนจะได้ประตูขึ้นนำไปก่อน2ลูกนะฮะจากซาลิมไฟซอลอัลฮูเซนะฮะแล้วก็ทางนั้นทาเร็กเซยาวสุไลมานแต่ทางอารงกรจันพรก็ตีตื้นมาเป็น1ต่อ2นะครับทำให้ไทยไม่เสียเปรียบมากในช่วงจบครึ่งแรกก่อนที่อลงกรจันพรจะมายิงอีกประตูตามตีเสมอให้กับทีมไทยนะครับแล้วก็กลับมาเสมอกันแฟนบอลเขาบอกว่าแฟนบอลบนอัตจันเนี่ยพากันตะโกนส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยครับมันขนลุกเลยนะเขาบอกว่ามันขนลุกแล้วก็เป็นเทิดศักดิ์เจริญพงศ์นะครับยิงประตูชัยในขณะที่เวลาเหลือเพียงอีกแค่นาทีเดียวทำให้ทีมชาติไทยเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายของการแข่งขันในระดับทวีปและรับประกันการได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่7ติดต่อกันนะครับโอ้โหพูดกี่ทีก็ขนลุกนะชิงแชมป์โลกโดยโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตซอลทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกไปพบกับทีมชาติทาจิกิสถานที่เอาชนะอัฟกานิสถานมาได้ในช่วงต่อเวลา 2-1 ในวันที่26เมษายนนี้ 18 นาฬิกาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากต่อไปนั่นเองนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยเคยคว้าตั๋วไปฟุตซอลโลกเนี่ยรอบสุดท้ายก่อนหน้านี้เนี่ยปี2000นะครับที่กัวเตมาลานะครับแล้วก็มา2004ที่ไต้หวัน2008ที่บราซิล2012ที่ไทยนะครับแล้วก็2016ที่โคลอมเบีย2021ที่ลิทัวเนียและล่าสุด2024นะครับที่อูซเบกิสถานนั่นเองนะครับล่าสุดเลยนะครับทางบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจสิริวัลเนี่ยอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็บิ๊กทินนะฮะสุทินบัวตูมเนี่ยก็อัดฉีดเพิ่มอีกล้านหนึ่งนะครับหลังลูกทีมโค่นอิรักได้โอ้โหใจไปเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่อัดฉีดไปอีกล้านหนึ่งนะครับรวมเป็น2ล้านโอ้โหนี่ถ้าเข้ารอบถัดไปได้น่าจะอีกสักล้านเป็น3ล้านแล้วถ้าชนะอีกสัก2มันเป็น5ล้านไปเลยนะครับรวมยอดละ5ล้านเนี่ยมีอยู่10กว่าคนนะครับโอ้โหชุ่มฉ่ำบอกได้เลยว่าชุ่มฉ่ำนะครับโดยบิ๊กทินนะฮะก็ผู้จัดการฟุตซอลทีมชาติไทยได้พูดถึงการคว้าตั๋วไปฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี้ว่าในนามผู้จัดการทีมเนี่ยนะครับแล้วก็คุณป๋อมด้วยเนี่ยนะครับก็สร้างขวัญและกำลังใจให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็อัดฉีดไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอัดฉีดไปอีกนะฮะตอนนี้ก็เติมเต็มเข้าไปนะครับสุดท้ายแล้วนี่แหละคือขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่นักกีฬาเนี่ยควรจะได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะฮะแฟนๆทุกคนที่เข้ามาในสนามนะครับรวมถึงการติดตามด้วยนี่คือเสียงสวรรค์ที่เป็นกำลังใจให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยคัมแบ็กมาได้โอ้โหมันจริงๆนะครับส่วนคอมเมนต์ดีกว่าคอมเมนต์แฟนบอลอิรักอะทัวร์ลงหนักอะครับนะครับลงโค้ชตัวเองแก้เกมมั่วทำแพ้ไทยคอมเมนต์แรกบอกว่าทีมชาติไทยอยู่อันดับ3ของเอเชียขอให้ประเทศไทยจงเจริญอันนี้ก็ชื่นชมไทยอีกข้อนึงนะฮะอีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่าโค้ชคือเหตุผลในการเลือกเล่นแบบ power play น่าเสียดายที่โชคไม่เข้าข้างเราคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโค้ชคนนี้เอาสมองจากไหนมาคิดเล่น power play ในนาทีสุดท้ายจะมีใครกล้าเสี่ยงขนาดนี้และเราก็ได้รับการลงโทษครั้งใหญ่อีกคอมเมนต์บอกว่าไม่มีแผนสำหรับเกมสำคัญแบบนี้โค้ชคือคนที่สั่งเอาผู้รักษาประตูออกไปโดยไม่คิดว่าเราจะโดนโต้กลับและเสียประตูจากการยิงของคู่ต่อสู้นะครับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าฟุตซอลทีมชาติไทยขึ้นชื่อในด้านการเล่นบนพื้นที่รวดเร็วโดยใช้ทักษะเฉพาะตัวและการยิงประตูแต่อิรักไม่มีทักษะเฉพาะตัวและไม่มีการเล่นเร็วแบบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นแบบบอลยาวเล่นช้านะครับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าฉันรู้ว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญในนาทีสุดท้ายและคุณต้องรักษาสกอร์เอาไว้ก่อนและผู้เล่นพิเศษรายนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องลงมานะฮะทำไมเราต้องเสี่ยงขนาดนี้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนในทัวร์นาเมนต์รายการหนึ่งที่พวกเราแพ้ก็เพราะเสียประตูง่ายๆแบบนี้นั่นแหละจวกยับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าที่รักทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกนะครับและมันก็สมควรแล้วที่จะพ่ายแพ้เราทุกคนยังคงสนับสนุนทีมชาติไม่ว่าพวกเขาจะชนะหรือแพ้ก็ตามนะครับคอมเมนต์นึงนะฮะบอกว่าประการแรกเราล้มเหลวหลังจากทีมชาติไทยโดนไล่ออกแต่พวกเราทำประตูไม่ได้ตอนนั้นมันต้องทำได้ประการที่2เกมกำลังจะจบด้วยการเสมอกันแต่มันกลายเป็นความผิดพลาดที่ทำให้เป้าหมายคือชัยชนะมันต้องล้มเหลวส่วนมากก็จะบอกว่าเล่น power play ในนาทีสุดท้ายของเกมเล่นทำไมเสมออยู่ทัศนคติเป็นยังไง
โค้ชเป็นยังไงนะครับการที่เราแพ้เนี่ยสมควรแล้วโค้ชต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องของแฟนบอลการแข่งขันเหลือนาทีเดียวคุณเล่นกับทีมชาติไทยซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาแต่คุณก็ตัดสินใจผิดพลาดโอ้โหต้องบอกว่าลุมสับลุมยำลุมจิกกันเละครับโค้ชอิรักตอนนี้นะครับต้องบอกว่าหลังจากนี้ครับทีมชาติไทยจะเดินทางสู่การคว้าแชมป์ได้หรือไม่ครับโปรแกรมทีมชาติไทยครับในการลงสนามรอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับทาจิกิสถานครับ26นะครับเมษาเวลา18นาฬิกานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าชนะเนี่ยเราจะเข้าไปเจอนะครับผู้ชนะระหว่างอุซเบกับอิหร่านใครชนะไปชิงแชมป์กับทีมชาติไทยนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ